สำหรับวิธีการแก้ไขเบอร์โทรศัพท์มือถือในแอปพลิเคชัน TTB Touch แล้วก็วิธีการย้ายแอปพลิเคชัน TTB Touch ไปที่โทรศัพท์มือถือเครื่องใหม่ซิมใหม่ให้มาดูคลิปนี้ได้เลยนะครับอันดับแรกนะครับเราจะต้องไปแก้ไขเบอร์โทรศัพท์ที่แอป TTB Touch กันก่อนนะครับให้เข้าไปที่โทรศัพท์มือถือเครื่องเก่าก่อนนะครับให้ไปแตะที่รูป4จุดด้านล่างตรงนี้แตะไปที่ตั้งค่าแตะไปที่คำว่าเบอร์มือถือแตะไปที่คำว่าตรวจสอบข้อมูลส่วนตัวกรอกรหัสพิน6หลักลงไปนะครับเมื่อเข้ามาอยู่ในหน้าตรวจสอบข้อมูลส่วนตัวนะครับให้เลื่อนลงมาทางด้านล่างสุดนะครับตรงเบอร์โทรศัพท์มือถือนะครับให้มาแตะคำว่าแก้ไขนะครับให้เรามาพิมพ์เบอร์โทรศัพท์มือถือเบอร์ใหม่ที่ช่องนี้นะครับเมื่อกรอกเบอร์มือถือเบอร์ใหม่เสร็จแล้วให้แตะคำว่าเสร็จสิ้นแตะคำว่าบันทึกระบบจะส่งหมายเลข OTP ไปที่เบอร์โทรศัพท์เบอร์ถือเบอร์ใหม่นะครับเมื่อเรากรอกหมายเลข OTP เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับระบบก็จะเปลี่ยนเป็นเบอร์ใหม่ให้ทันทีเลยนะครับแต่คำว่ายืนยันข้อมูลส่วนตัวนะครับระบบแจ้งว่าปรับปรุงข้อมูลสำเร็จนะครับผมเรียบร้อยแล้วนะครับต่อมานะครับเรามาดูกันที่โทรศัพท์มือถือเครื่องใหม่นะครับให้ทำการดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งแอปพลิเคชัน TTB Touch ให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็เข้าไปนะครับแล้วก็แตะไปที่คำว่าสมัคร TTB Touch นะครับแตะยอมรับเงื่อนไขนะครับแต่ถัดไปนะครับกรอกหมายเลขบัตรประชาชนของเราลงไปนะครับแต่ถัดไปนะครับปิด Wi-Fi นะครับใช้งานอินเทอร์เน็ตโทรศัพท์เท่านั้นนะครับจึงจะสามารถสมัครแอปธนาคารได้นะครับแต่ถัดไปนะครับใส่รหัสพิน6หลักของแอป TTB Touch ลงไปนะครับกรอกหมายเลข OTP ลงไปนะครับระบบก็จะแจ้งว่ายินดีต้อนรับสู่ TTB Touch นะครับแอปพลิเคชันของคุณพร้อมใช้งานแล้วนะครับแต่ถัดไปนะครับแต่อนุญาตแต่ถัดไปนะครับโอเคตอนนี้ก็กลับเข้ามาสู่แอปพลิเคชัน TTB Touch แล้วนะครับข้อมูลเดิมทั้งหมดมาหมดเลยนะครับผมยังคงอยู่เหมือนเดิมนะครับข้อมูลที่อยู่ในโทรศัพท์มือถือเครื่องเก่านะครับไม่ว่าจะเป็นการตั้งค่ารายการโปรดก็เข้ามาอยู่เช่นกันนะครับไม่ต้องตั้งค่าใหม่เลยนะครับผมสำหรับวิธีการแก้ไขเบอร์โทรศัพท์มือถือแล้วก็วิธีการย้ายแอปพลิเคชัน TTB Touch ไปโทรศัพท์มือถือเครื่องใหม่ก็ง่ายแบบนี้นะครับยังไงก็ลองทำตามกันดูนะครับสุดท้ายนี้ถ้าท่านใดมีคำถามก็พิมพ์พูดคุยไว้ได้ในคอมเมนต์นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับขอบคุณครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับ